สวัสดีครับเมื่อจันทร์ที่แล้วไม่ใช่จันทร์ที่แล้วเนี่ยเมื่อจันทร์นี้ผมรีวิวเจ้ากล่องนี้ไปนะครับช่วงนี้ก็รีวิวตามใจนะครับอยากรีวิวอะไรก็รีวิวนะครับนะก็รีวิวเป็นชุดตัวต่อจีนนะครับเป็นชุดรัฐบาลโลกนะโดนโจรสลัดบุกนะครับส่วนวันนี้แม่ติดใจนะเนื่องจากต่อตัวนี้แล้วสนุกนะครับแล้วก็ฉากมันก็โอเคนะได้แนวคิดในการทำเดลมาวันนี้ก็เลยเป็นนี่เลยครับสลับกันเป็นรัฐบาลโลกนะครับมาบุกลังโจรสลัดนะที่จับทหารของรัฐบาลโลกเป็นตัวประกันนะครับก็เป็นชุดของโจรสลัดเลยนะก็เป็นชุดคู่กันนะครับนะไว้แก้ทางกันนั่นเองนะครับอันนี้บุกโลกอันนี้บุกลังโจรสลัดเออท่าดีเดี๋ยวจะลองต่อชุดนี้ดูชุดนี้มีทั้งหมด371ชิ้นซึ่งเยอะกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้มีเท่าไหร่อ่ะมี366ชิ้นนะก็มากกว่ากันนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองประกอบกันดูดีกว่าเดี๋ยวขออันบ็อกกล่องกันเลยดีกว่านะครับแกะกล่องมานะครับก็ชุดนี้โอ้โหเรียงมาอยู่ในถาดอย่างดีเลยนะก็จะมีห่อนะครับห่อใหญ่1ห่อนะครับแล้วก็ห่อเล็กอีก2ห่อโอเคเดี๋ยวมาแยกสีนะครับแล้วก็ทำการประกอบกันเลยดีกว่าโอเคแยกสีชัดเจนแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวสปีดการประกอบกันเลยดีกว่านะว่าออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับลังโจรสลัดนะโอเคไปลุยกันyou
โอเคเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดเทียบกับไอชุดแรกที่ถ่ายให้ดูนะครับมันคนละแบรนด์กันนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของนี่นะครับเป็นรัฐบาลโลกมาบุกลังโจรสลัดนะครับแล้วก็มีหีบสมบัตินะเหมือนมาแย่งชิงนะครับมีตัวประกันอยู่ในคุกนะก็รูปร่างเรื่องราวเป็นแบบนี้เดี๋ยวยกอีกฉากนึงมาต่อกันเป็นเรื่องราวดีกว่านะครับว่า2เรื่องราวนี้มันจะสนุกขนาดไหนนะมาวางต่อ2เรื่องราวนะครับขอซูมให้ดูนะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นชุดที่เราต่อวันนี้นะรีวิวนะครับก็จะเป็นลังของโจรสลัดนะครับเมื่อเอามาวางคู่กันกับนี่ผมเรียกว่ารัฐบาลโลกแล้วกันนะก็ดูยิ่งใหญ่นะ2ชิ้นนี้คนละแบรนด์กันนะครับไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวเนื่องกันนะแต่ผมเห็นมันเข้าท่านะก็เลยจัดมานะครับมาต่อเนื่องกันเลยก็ถือว่าวางรวมๆนี่ก็เด่นดีนะอยู่ในตู้นะครับราคาก็ย่อมเยาวนะครับเป็นตัวต่อจีนนะไม่ชี้นำว่าเป็นเลโก้นะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงก็เลยซื้อมานะครับเอามารีวิวนะครับถ้าเกิดชอบแนวนี้นะก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะจะได้มีแนวเลโก้หรือว่าตัวต่อนะตัวต่อแบบแนวนี้นะเอามาให้ดูกันอีกนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นนะมาต่อมันก็เพลินดีเหมือนกันนะครับก็ดีนะโอเคอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะวันนี้ลาไปก่อนนะครับรีวิวสั้นๆนะครับเดี๋ยวทิ้งภาพสวยๆท้ายคลิปสวัสดีครับ กดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ